สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกแกะโซโล่จากแถบเพลงคนพอกระเทินอะคูสติกเวอร์ชันนะครับสำหรับคนที่ยังอ่านแถบไม่เป็นนะครับดูจากแถบประกอบนะครับสายที่6สายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1สังเกตจากไฟกระพริบนะครับผมจะแยกคลิปสอนเป็น2พาร์ทนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราจะมาฝึกกันแค่4ห้องแรกนะครับสำหรับห้องที่1เราจะหยุดมา3จังหวะก็คือนับ1 2 3 4 and 1เอาละครับเราจะเข้าจังหวะที่4นะครับในแท็บก็จะเป็นเลข4ทับสายที่3แล้วก็เตรียมเอานิ้วกลางเนี่ยมากดเฟรตที่4สายที่3แบบนี้เล่นด้วยเทคนิคสไลด์นะครับแล้วก็สไลด์มาแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้ไปอยู่สายที่2เฟรตที่3แล้วก็ดีดขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นห้องถัดไปให้เตรียมนิ้วนางไว้สายที่2เฟรตที่5ในจังหวะที่1ก็ดีดลงไปก่อนเอามาฝึกเล่นรวมกันแบบนี้4 and 1แบบนี้นะครับสังเกตที่จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วนะครับสีเขียวแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้ำเงินจัดแทนนิ้วก้อยมาในห้องที่1จังหวะที่1ภาพรวมเป็นแบบนี้เอาละครับเราจะเล่นอยู่2เฟรตก็คือเฟรตที่3กับเฟรตที่5สายที่2จังหวะที่1ดีดลงไปในตำแหน่งของเฟรตที่5ที่เรากดด้วยนิ้วนางพูลออฟขึ้นมาเป็นเฟรตที่3ที่เรากดด้วยนิ้วชี้แบบนี้สัดส่วนที่นับอ่ะก็ดีดอีกครั้งนึงเทคนิคนี้เรียกว่าพูลออฟนะครับจังหวะที่1แล้วก็จังหวะand ก็คือจังหวะยกใช้นิ้วมือซ้ายเนี่ยในการเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดลงไปอีกทีหนึ่งในเฟรตที่5แล้วเราก็ดีดอันนี้ก็คือของจังหวะที่1แล้วก็ตบค้างห่างเสียงไปในจังหวะที่2เตรียมนิ้วกลางนะครับสไลด์จากเฟรตที่5ไปหาเฟรตที่7แบบนี้ในสัดส่วนที่นับ and แล้วก็นิ้วชี้สัดส่วนอะนะครับสายที่2เฟรตที่5แบบนี้แล้วก็จะไปลงจังหวะที่3จะเล่นเทคนิคเดียวกันกับจังหวะที่1ก็คือ pull off ขึ้นมานะครับให้เป็นเสียงของนิ้วชี้ที่เรากดเฟรตที่5แบบนี้นะครับเป็น3 and a นะครับก็คือสัดส่วน a เรากดนิ้วนางลงไปที่เดิมในเฟรตที่7แบบนี้เล่นรวมกันเป็น4 and 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a เอาละครับในจังหวะที่4เราจะใช้นิ้วชี้ในตำแหน่งเฟรตที่5สายที่2แล้วก็เลื่อนลงมาในเฟรตที่7ในสัดส่วน and กับ a นะครับแล้วก็ไปลงห้องถัดไปก็คือจังหวะที่1ของห้องที่3ในเฟรตที่8กดด้วยนิ้วกลางแบบนี้มันจะเชื่อมต่อกันเป็นแบบนี้4 and a 1เอาละครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเอาจากห้องที่1ห้องที่2มาลงในห้องที่3ฝึกให้ได้แบบนี้ก่อน4 and 1 and a 2 and a 3 and a 4ก็วันในห้องถัดไปของห้องที่3คราวนี้มาดูห้องที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ฟังเอาละครับดูจังหวะที่1ก่อนนะครับมันจะเล่นในเฟรตที่7กับเฟรตที่8เริ่มจากเฟรตที่8ในจังหวะที่1นะครับแล้วก็สัดส่วนแอนที่เป็นจังหวะยกนะครับกดนิ้วชี้เฟรตที่7นะครับสายที่2แล้วก็สัดส่วนที่นับอ่ะก็คือจังหวะยกเหมือนกันแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยเคาะลงไปให้หางเสียงมันยังค้างอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับได้รวมกันเป็น1 and a 2แล้วก็สไลด์ลงไปในสัดส่วนที่นับอีของจังหวะที่2สัดส่วนแอนให้ใช้นิ้วก้อยกดเฟรตที่12นะครับหรือใครจะปรับให้เป็นนิ้วนางหรือว่านิ้วอื่นๆก็ได้นะครับลองฝึกตามแบบนี้ไปก่อนแล้วก็นิ้วชี้จะไปอยู่สายที่1เฟรตที่10แบบนี้แล้วก็มาลงเฟรตที่12ด้วยนิ้วนางสายที่2แบบนี้ในจังหวะที่3นะครับเล่นรวมกันนะครับมาถึงจังหวะที่3จะได้เป็นแบบนี้1 and a 2 e and a 3แบบนี้นะครับแล้วก็ท่อนต่อไปเราจะสไลด์ไปหาเฟรตที่12อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตอนที่เรากดเฟรตที่12จังหวะที่3พอเราจะเล่นจังหวะที่4ให้เลื่อนนิ้วมาเป็นสไลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอนจะเป็นสายที่1เฟรตที่10ห้องที่4เราก็จะเล่นด้วยนิ้ว2นิ้วก็คือนิ้วกลางกับนิ้วชี้ในจังหวะที่1ไปหาจังหวะที่3เล่นเป็นแบบนี้แล้วก็จังหวะที่3ก็จะใช้นิ้วก้อยไปอยู่ที่เฟรต14สายที่1นะครับกับแอนอะแล้วก็เคาะลงไปในจังหวะที่นับแอนของจังหวะที่4เราก็เล่นด้วยนิ้วกลางเหมือนเดิมนะครับมือซ้ายแบบนี้เล่นรวมกันเป็น1 and a 2 and a 3 and a 4 and เอาละครับผมจะเล่นเป็นภาพรวมในช่วงท้ายนี้ให้ดูนะครับ1 2 3 4ฝึกได้แล้วก็ติดตามต่อไปใน EP ถัดไปนะครับผม